เมื่อวานน่ะนักข่าวเจอคุณอุ๊งอิ๊งที่พักตอนเช้าช่วงเช้าที่พักเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งยังพูดเลยว่ากลับแน่นอนค่ะกลับแน่นอนเดือนกรกฎาคมกลับแน่นอนค่ะปรากฏพอค้อยหลังมาที่ว่ามีการนัดทานข้าวกันในครอบครัวชินวัตรนะคะมีคุณหญิงพจมานนัดรับประทานอาหารกับพินทองทาพร้อมกับสามีนะคะแล้วก็แพทองทานคือคุณอุ๊งอิ๊งที่โรงแรมตามข่าวก็บอกรอยัลพรินเซสเนี่ยค่ะก็บอกคนในครอบครัวชินวัตรไม่เห็นด้วยที่จะให้นางสาวแพทองทานเป็นนายกเนื่องจากยังไม่พร้อมอยากให้รออีก5ปีและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแพทองธารเนี่ยอายุเพียงแค่37และเป็นแคนดิเดตและยังมีแคนดิเดตนายกคนอื่นที่เหมาะสมกว่าอย่างเช่นนายเศรษฐาทวีสินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้การเดินทางกลับของประเทศการเดินทางกลับของคุณทักษิณเนี่ยนะคะทางครอบครัวชินวัตรก็ได้หารือกันแล้วบอกว่าอยากจะให้ทอดเวลาออกไปก่อนแต่ตัวนายทักษิณเนี่ยอยากจะกลับมาทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าใจจริงก็อยากให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยนะคะคุณนกคนที่หลอกนี่คือครอบครัวนั่นแหละเอาทำไมอ่ะค่ะคืออาการที่บอกว่าครอบครัวชินวัตรยังไม่เห็นด้วยกับการที่คุณทุกนี้เป็นนายกไม่มีใครเห็นด้วยสักคนในประเทศไทยเนี่ยอ๋อใช่ถามเราด้วยนัดเราไปกินบ้างก็ได้นะจะได้บอกแล้วก็คือคุณเศรษฐานี่นะจะเป็นนายกได้ไม่ต้องถามทักษิณนั่งไปถามเสียเบ้งที่ลอนดอนก่อนว่าเฮ้ยเบ้งให้กูเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามึงเป็นแล้วใครดูบริษัทกูอะแสนสิริฮะแล้วใครจะดูอะแสนสิริกูอะเนี่ยเสียเบ้งเหรอเสียเบ้งเบื้องหลังเบื้องหลังคนเบื้องหลังตัวจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณเขาไม่อยู่เบื้องหลังเขาเรียกนายทุนของเขานายทุนนายทุนหุ้นส่วนใหญ่อะหุ้นส่วนเขาคุณอุ้งยิ้งเนี่ยเขาจริงๆแล้วคือลอนดอนเยอะตั้งแต่แรกแล้วแหละเขาไม่ได้คิดหรอกว่าจะแต่ไม่ขอว่ามันจะเชื่อมโยงยังไงกับตระกูลชินวัตรเพราะยังจะต้องใช้ในการหาเสียงอยู่แล้วก็พูดแล้วว่าอะไรอยู่ๆเพิ่งจะมาลงการเมืองปั๊บใช่ไหมแล้วก็พอลงแรกๆก็โดนหนักก็ไม่แพ้ที่พิธาโดนหรอกคือถ้าคิดจะเป็นนายกอีกจะเจอมากกว่านี้เขาก็เลยคิดอยู่แล้วว่าเอามาเป็นตัวหลอกใช่ไหมเพื่อขึ้นไปโชว์ว่าหัวหน้าครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็ไปหาเสียงแล้วเขาบอกบางคนบอกอ่ะมาโชว์อย่างนั้นแคนดิเดตนายกของเขาขึ้นอันดับหนึ่งเลยเสร็จแล้วผลที่สุดจะไม่เอาเขามีเหตุผล108,000ประการเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้สถานการณ์ไม่เหมาะสมตอนนี้ยังอายุน้อยอยู่และตอนแรกไม่ได้คิดหรือเรื่องอายุน้อยรู้อยู่ตั้งนานแล้วเอามาเรียกคะแนนเสนอเข้าไปยังไงก็เอามาหลอกชาวบ้านมาเรียกคะแนนนิยมตอนนั้นเองเพราะนั้นตรงนี้เองก็ถึงชัดเจนพอถึงเวลานี้ก็108,900มันไม่เหมาะนะลูกยังเล็กอยู่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้โน่นคือการเมืองมันอย่างนี้นักการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้พูดง่ายว่าต้องอะไรนะไฟแลบใช่ไหมคือชนิดที่ว่าตามไม่ได้อะไรในฐานที่เข้าไปทานอาหารที่ Royal Prince เนี่ยก็ทานอาหารอะไรห้องอาหารจีนญี่ปุ่นหรือที่บุฟเฟ่นักข่าวก็ไม่ได้บอกว่าไปทานห้องอาหารอะไรนะบอกแต่จริงๆอ่ะค่ะมันมีหลายห้องอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วก็จีนที่ดังมากนะแล้วก็บุฟเฟ่ซึ่งเป็นบรรดาพวกข้าราชการไปนั่งทานกันเป็นกลุ่มตอนเที่ยงเนี่ยเยอะเป็นโรงแรมสำหรับราชการเหมือนโรงแรมสุโกศลนะข้าราชการคือพวกข้าราชการจะถือว่าเขาอยู่เมืองเก่าเมืองถิ่นของเขาไงพะเนียงทองโกลเด้นฮอสพวกเนี้ยตรง89พวกนี้จูนจูลายพาร์ลิเมนต์ยูเนียนพวกนี้เขาเมเจอร์สติกเริ่มโกศินเริ่มตามไม่ทันแล้วอ่ะรัตนโกศินเนี่ยตามทันไอ้ที่พูดมาตามไม่ทันแล้วนะพาร์ลิเมนต์ต็อกบูมในสมัยก่อนนะค่ะต็อกบูมยูเนียนจูนจูลายนะพะเนียงทองพวกนี้มิดอะไรนี่ก็กินข้าราชการของเขาใช่ไหมแต
แต่ว่าจะมาข้ามมาไฮแอทโอ้มาโอเรียนเทนนี่มันเรื่องใหญ่มันต้องข้ามถนนข้ามเมืองเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับไปเซ็นชื่อแล้วเดี๋ยวกลับไปเซ็นชื่อออกงานสี่โมงเย็นไม่ทันใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปเซ็นชื่อออกงานตอนสามโมงไม่ทันเออเดี๋ยวกลับไปเซ็นไม่ทันค่ะค่ะอันนี้ก็เขาไม่บอกยังไม่ทันอะไรใช่ไหมไม่บอกไม่บอกเรื่องเรื่องประเด็นอันนึงที่พูดเมื่อกี้ที่ถามมาว่าเขาบอกว่ากลัวจะโดนหลอกอีกใช่กลัวจะโดนหลอกนี่คือใครรู้ไหมใช่คือการที่ว่าเดียวรับมากมีใครรู้เรื่องเลยเป็นเดียวที่เพิ่งจะเปิดเผยอ่ะที่ว่าเขาจะจับมือกับพลังประชารัฐและรวมแล้วอาจจะพักใหม่อีกพักนึงด้วยอันนู้นจะสลายไปแล้วก็มารวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้น3พรรคเมื่อเขารวมกันก็มีข้อตกลงกันว่าใช่มั้ยถ้าพรรคนี้ได้คะแนนเสียงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่เล่นงานคนข้างหลังและถึงจะแลกกับการกลับมาประเทศไทยของนะคนแดนไกลคนแดนไกลเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยกลัวว่าเฮ้เดี๋ยวเราขึ้นไปปั๊บเพราะนั้นมันหลอกหักหลังไปติดคุกแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ออกหรือเปล่าคือเขาวางคนของเขาไว้ไปดูกระทรวงยุติธรรมเพื่อไปแก้กฎกระทรวงไปออกกฎให้สถานที่ใดๆต่อไปนี้ให้เป็นสถานที่คุมขังบ้านก็ได้วัดก็ได้โรงแรมก็ได้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมโรงพยาบาลแล้วเขาวางเสร็จแล้วเขากระโดดกลับมาเห็นไหมกลับมาอยู่ที่เดิมไอ้ที่ไหนก็ได้เป็นลาดยางหรือบางขวางก็ได้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ